แต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องจุฬามณี1สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ข้อที่4ก็จะเป็นกำหนดประเภทการแข่งขันและรางวัลนะครับในการแข่งขันเรือยาวทุกประเภทเรือยาวใหญ่พื้นบ้านเรือยาวกลางประเภทกอเรือยาวเล็กประเภทกอเรือ7พีพายสิงห์สองแควขอภายในจังหวัดพิษณุโลกและรางวัลกองเชียร์พื้นบ้านเติมนะคะไปเลยค่ะในส่วนของกองเชียร์พื้นบ้านปีนี้เรามีจัดประกวดไหมคะเชียร์นะครับแต่ไม่ได้เป็นการชิงถ้วยพระราชทานนะครับชิงโลกพระราชทานจะเป็นการชิงถ้วยรางวัลจากประธานมูลนิธิมิเรเคิลออฟไลท์นะครับคณะดังนี้นะครับคณะที่1 นะครับก็จะประกอบไปด้วยคณะส่วนราชการจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ส่วนคณะที่2ทำด้วยกันนะครับเป็นรองประธานนะครับก็จะมีคณะคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันเรือรับเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะมาที่สนามพิษณุโลกนั่นก็คือเรือพญาชนวัตรสิงห์นิโอ1นะครับของท่านนายกบุญมีแก้วของคนไทยขวางดีกีแชมป์3สมัยของวัดฉลวงนะครับแล้วก็ลำที่2คือเจ้าแม่ประดู่ทองครับจากกองทัพเรือนะครับจากชลบุรีนะครับแล้วก็เรือสิงห์ปทุมปทุมธานีนะครับลำดับที่4นั่นก็คือเรือเทพมอสิง88เสาให้สระบุรี4ลำนี้ฝีพายพอกันครับนะครับส่วนเรือ30โอเพ่นนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดๆนะครับเองในฐานะที่เป็นคณะกรรมการชมรมเรือยาวจังหวัดลบบุรีท่านกำลังสวนมีผู้ใหญ่เกียรติไกรแล้วก็มีท่านรองนายกอยู่ที่ตะเคียนเลื่อนนครสวรรค์บอกว่าเราเป็นสนามใหญ่ใครจะจัดชนก็แล้วแต่เราไม่สนนะครับโดยเฉพาะเรือ12เรือ30ฟีพายโอเพ่นนะถือว่าสุดยอดไฮไลท์ของสนามนี้เลยนะครับที่ที่จอดรับท่านทำการแข่งขันเองเนี่ยพอผ่านมาเรื่อยๆอย่างที่ทางทีมผู้จัดแข่งขันประกบผู้เรือมองมานะคะค่าที่จ่ายของเรือเองเนี่ยเขาก็สูงขึ้นในขณะที่เราก็ตั้งงบได้เท่าเดิมและในส่วนของสปอนเซอร์เนี่ยก็คือตอนนี้เราก็พยายามหาสปอนเซอร์ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเราก็ไม่ได้ฝ่าฝืนเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ทุกอย่างกับทางเรือด้วยว่าเราขอแล้วกันว่ามาแข่งที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยท่านหยิบเสื้อตัวอื่นที่ไม่มีโลโก้มาคือทำเรื่องขอเลยนะคะรัฐเองเนี่ยพอผ่านมาเรื่อยๆอย่างที่ทางทีมผู้จัดแข่งขันประกบผู้เรือมองมานะคะค่าที่จ่ายของเรือเองเนี่ยเขาก็สูงขึ้นในขณะที่เราก็ตั้งงบได้เท่าเดิมและในส่วนของสปอนเซอร์เนี่ยก็คือตอนนี้เราก็พยายามหาสปอนเซอร์ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเราก็ไม่ได้ฝ่าฝืนเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ทุกอย่างกับทางเรือด้วยว่าเราขอแล้วกันว่ามาแข่งที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยท่านหยิบเสื้อตัวอื่นที่ไม่มีโลโก้มาคือทำเรื่องขอเลยนะคะหลังเรือแต่มันเป็นเรื่องของการทอดระป่าหัวเรือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนที่อยู่ทางน้ำ